ดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่บ้านเนาะไปไหนไม่ได้เรามาทำอะไรกินกันค่ะเราจะทำส้มตำกันโดยวันนี้เราจะใช้น้ำปลา3ยี่ห้อนี้นะคะของพิมลี่พายแล้วก็ปลาแซบนัวนะคะตำมั่วโทษทีปลาตำมั่วโอเคยี่ห้อตำมั่วแล้วก็ของสุนารีนะคะซึ่ง3ยี่ห้อนี้ถือว่าเด็ดสุดแล้วที่เลือกมานอกนั้นก็แบบไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่สำคัญคือน้ำปลาค่ะใส่ประมาณ4ช้อนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ของสุนารีนะคะเดี๋ยวเราจะชิมนะคะเราจะแซ่บหนัวแค่ไหนของสุนารีนี้เขาจะออกนัวๆนะคะตรงๆอีสานอีสานนะคะคุกต่อไปนะคะเราจะตำI'm
น่าทานมากค่ะขอชิมก่อนนะคะนี่ก็ออกตวงนัวอีสานใครคือน้ำมั่วนะคะคุณออกสไตล์ตำมั่วแสบหลายค่ะชิมนะคะนี่คือปลาร้าของพิมพ์ริพาย ไหวของพิมพ์ริพายอ่ะกลิ่นไม่แรงจะออกพอดีพอดีนิดนึงนะคะลูกเอามาชิมมาชิมแต่แม่ไม่บอกว่าเป็นของใครมากจะทานแล้วนะเพื่อนๆค่ะอันนี้มีหมูกรอบด้วยเราจะหั่นหมูกรอบทานด้วยนะคะเอาลูกชิ้นนี้เป็นไงชามไหนเอารสชาติปลาอร่อยชาติปลาร้าตัวไหนเอามาดูโอเคค่ะฮะขอลองอีกเพื่อความมั่นใจขอลองหลายเที่ยวตำมั่วแซ่บด้วยค่ะตำมั่วโอเคต่อหูแล้วค่ะต่อหูใช่อันนี้
ค็มใช่ไหมอันนี้ของสุนารีอันนี้ของเป็นอันนี้มันจะแบบพอดีพอดีไม่มีกลิ่นรสปลาร้าใช่ไหมใช่ดีบองปลาบองเออปลาบองกินพอดีพอดีอันนี้จะเติมน้ำแบบตำมั่วตำมั่วจะอันนี้สุดโอเคตำมั่วชนะนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะปลาร้าสามยี่ห้อนี้ของสุนารีก็จะออกตวงๆออกอีสานอีสานเนาะของพิมพ์ดีพายก็ออกบ๊อบบ๊อบออกไฮโซไฮโซหน่อยไม่มีกลิ่นปลาร้าส่วนของตำมั่วลูกสาวบอกว่าอร่อยสุดรสชาติก็จะเป็นปลาร้าแบบนัวไปเลยนะคะเพื่อนๆอยู่บ้านตำช่อมตำกินเองเลยนะคะใครชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งดังกิ้งๆให้เราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะ